ว่าเธอจะนอนได้พอมาก่อนชั่วโมงในใจครั้งหน้านะพิสาเอาละครับทุกคนพอนี้ก่อนครับแกรีบไปไหนเนี่ยนี่ฉันจะไปห้องน้ำแกจะตามไปด้วยไหมไปดิมาที่แล้วนะเว้ยมีนักศึกษาหญิงอ่ะเข้าไปคนเดียวอ่ะแล้วถูกฆาตกรโรคจิตอ่ะข่มขืนและฆ่าตายคาห้องน้ำเลยนะแกคนก็บอกกันนะว่าวิญญาณเนี่ยเฮี้ยนหน้าดูเลยแกไม่ต้องอำให้ยากเลยเฮ้ยจริงๆนะเว้ยรออยู่แล้วแหละแต่นี่ในไปนี่ไปกันเถอะวันนี้ชมรมมีประชุมด้วยไปกันเหรอแกไม่รู้เลยเหรอวะเมื่อปีที่แล้วนะเว้ยมีนักศึกษาหญิงอ่ะเข้าไปคนเดียวอ่ะแล้วถูกฆาตกรโรคจิตอ่ะข่มขืนและฆ่าตายคาห้องน้ำเลยนะแกเขาบอกกันว่าวิญญาณเนี่ยเฮี้ยนหน้าดูเลยไอ้ห้องน้ำเนี้ย
ทษครับผมนึกว่าไม่มีใครอยู่พอดีอาจารย์ให้ผมมาซ่อมไฟครับขอโทษนะครับที่ทำให้คุณตกใจอ้าวนี่หนูนาแล้วฉันน่ะสิพายเอาแล้วนี่หนูนาจะไปไหนหรอก็มาเข้าห้องน้ำไหมจ๊ะจะเข้าจริงเหรอนาทำไมอ่ะนาไม่รู้เลยเหรอห้องน้ำเนี้ยเคยมีผู้หญิงอ่ะถูกฆ่าตายในห้องน้ำนี้ด้วยนะอ้าวไอ้ตั้มหยุดเลยพูดงี้ได้ไงเดี๋ยวหนูนาก็ไม่กล้าเข้ากันพอดีหรอกเอ้ยหนูนาอย่าไปเชื่อมันเลยเข้าบอกเดี๋ยวเราล้อมเพื่อนอ๋อไม่เข้าแล้วจ้ะพอดีหนูนาเดี๋ยวต้องรีบไปทำธุระก่อนนะเดี๋ยวหนูนาไปก่อนนะเอ้ยหนูนาบ๊ายบายจ้ะเพื่อนได้นะแกเลยตั้มไม่รู้เรื่องนะตกใจหมดโทษแหมใครจะไปรู้ว่าหนูนาขี้ขาดกว่าแกอ้าวทำไมแกปากมอมอย่างเงี้ยเออหนูนามีช็อตเด็ดจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องว่ะช็อตเด็ดอะไรอีกเนี่ยเรื่องผีไม่เอาไม่ใช่เรื่องผีเป็นเรื่องโจ๊กเว้ยวันนี้เพื่อนซีหนูนาแอบหลับกลางห้องเรียนตื่นขึ้นมาก็โวกเวกเวไวลั่นห้องเลยเว้ยตั้มเฮ้ยไอ้พายเนี่ยแบบช่วยด้วยอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอเออแกหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันฝันว่ามีคนไล่ฆ่าฉันแกจะให้ฉันมันลุกขึ้นนั่งหัวร้องงั้นหรอเฮ้ยฝันว่ามีคนไล่ฆ่าหรอจริงๆนะหนูนาฉันฝันว่ามีฆาตกรโรคจิตมันไล่ฆ่าฉันตอนนั้นน่ะฉันคิดเลยไม่ออกเลยคิดอย่างเดียวว่าฉันต้องหนีมันให้รอดแต่สุดท้ายเนี่ยฉันก็หนีมันไม่รอดแล้วมันก็เดินเข้ามาหาฉันแล้วมันก็ยกมีดขึ้นมาจ้วงจ้วงเอาเองไอ้สุคนนี่เราเองไม่เงียบอย่างนี้กับโดนสวนแล้วไม่ล่ะเฮ้ยเราไม่รู้ว่าหนูนาจะขวัญอ่อนขนาดนี้เป็นไงบ้างหนูนาตกใจหมดเลยสุพรน่ะกำลังฟังพายเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องอะไรเหรอสุพรเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะแต่ตอนนี้เราไปงานเปิดโลกชมรมก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปไม่ทันนะไม่ต้องมายุ่งเร็วเร็วสวัสดีครับตอนนี้ชมรมภาพยนตร์ของเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่แล้วนะครับใครสนใจก็เชิญเข้ามาทางนี้ดีมากใช่ชมรมเรามีในสิ่งดีๆให้มอบให้กับพวกน้องๆนะครับสมัครวันนี้นะครับได้รับฟรีการเป็นพระเอกและนางเอกชมรมภาพยนตร์ความยากของเราไม่สาระมาอะไรมาหรอกไม่ได้เลยน่าสนใจเลยมาเลยมาสนใจนะชมรมอะไรชมรมภาพยนตร์เราอยากเข้าชมรมไม่ทราบแล้วตกลงเราจะเลือกชมรมอะไรกันเนี่ยก็ตกลงกันแล้วไงว่าเราจะเลือกชมรมภาพยนตร์น่ะใช่ไหมพายใช่เราใช่ฉันอยากเข้าชมรมภาพยนตร์นะแล้วพวกเธอจะไม่ถามหนูนาหน่อยหรอว่าเขาจะเข้าชมรมอะไรอ่ะทุกคนพายเข้าชมรมอะไรอ่ะหนูนาก็เข้าชมรมนั้นนะจ๊ะน่าเห็นมากเห็นไหมหนูนาน่ารักที่สุดเลยงั้นเราไปเขียนใบสมัครเลยดีกว่าสรุปชมรมภาพยนตร์อะไรมาเลยแล้วกันเชิญค่ะสวัสดี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 ค่ะสมัครกี่ท่านสี่ครับสี่นะครับสี่เป็นห้าขอบคุณนะครับที่สนใจภาพยนตร์นะครับชมรมภาพยนตร์นะครับแล้วเราก็จะมีโฟชัวร์นะครับลองน้องอ่านกันนะครับแต่ละคนว่าเป็นอะไรบ้างเราอ่านก่อนชมรมภาพยนตร์ครับได้ครับทางด้านนู้นนะครับแล้วต้องทำอะไรบ้างอะคะพี่ก็นี่ดูเลยมีไปต่างจังหวัดด้วยหนูนาพี่แมนนะพี่แมนครับผมพี่แมนมัวแต่มองพี่แมนเสมอหาไปอ่ะอ๋อดูพวกรุ่นพี่เขาสมัครกันอยู่ครับพี่อยากให้พี่แมนคะแล้วอย่างมอสซี่อยากจะเป็นนางเอกเนี่ยจะได้ไหมคะอ๋ออย่ามาซีได้เป็นอยู่แล้วครับพี่ได้นะครับพี่แมนหันไปมองอีกแล้วว่าพี่แมนใช่ค่ะได้ไหมคะก็ต้องดูแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับมองอะไรล่ะคะพี่แมนน่ะอธิบายไม่จบเลยเออตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูน้องนั่นนะครับน้องครับครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่แมนนะครับเป็นประธานชมรมภาพยนตร์นะครับใช่ครับส
สวัสดีค่ะพี่ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครับน้องพี่ยังไม่รู้จักชื่อน้องๆเลยครับอ๋อค่ะหนูชื่อพายนะคะแล้วนี่ก็หนูนาค่ะนี่ตั้มและนี่อีกคนนึงค่ะพี่สุพลค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะครับไปติ้งพรุ่งนี้เย็นนะครับครับผมครับครับไม่ลืมแน่นอนค่ะพี่ครับบ๊ายบายค่ะพี่ไม่ลืมแน่นอนค่ะไปเถอะป่ะเมาส์ซี่กับเพื่อนๆน่ะกรอกใบสมัครเสร็จแล้วนะคะช่วยพาไปส่งใบสมัครหน่อยสิคะแค่ได้จ้ะพี่ต้องขอขอบใจพวกน้องๆมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะมาลซี่เป็นสมาชิกชมรมของพี่แมนนี่ค่ะซูซี่ก็เหมือนกันค่ะพี่แมนซีซี่ก็เป็นสมาชิกชมรมพี่แมนเหมือนกันนะคะจะถ้าหวังอยากจะมีพี่แมนค่ะวันเนี้ยไปดินเนอร์กับมาลซี่นะคะมาลซี่อยากจะเป็นเจ้ามือเองมันจะดีเหรอจ๊ะอีกอย่างพี่เป็นถึงประธานชมรมนะพี่ว่าเดี๋ยวเอาไว้พี่เลี้ยงพูดน้องๆเองดีกว่านะขอโทษนะคะมาลซี่ลืมตัวไปส่วนมากนะมาลซี่ก็เป็นคนเลี้ยงเองตลอดจนเคยตัวเลยนะคะไม่เคยเลยที่จะให้ใครมาเลี้ยงแต่ว่าถ้าคนคนนั้นน่ะจะเป็นพี่แมนมาลซี่ก็ไม่ว่าอะไรนะคะพี่ก็ยินดีจ้ะแต่คงไม่ใช่วันนี้นะจ๊ะเพราะว่าวันนี้พี่นัดประชุมกับพวกรุ่นพี่อ่ะเรื่องรับน้องอะค่ะได้ค่ะงั้นพี่ว่าตอนนี้พวกน้องๆกลับไปก่อนดีกว่านะเพราะว่าทีมงานของพวกพี่คงมาแล้วล่ะได้แล้วสาว4คนแถมกระเทย1ว่ะเฮ้ยกันเติมเลยอย่าบอกนะว่ามึงชอบกระเทยเฮ้ยบ้าน่ะชอบอะไรก็นะคิดหน่อยผู้หญิงพวกนั้นกูไม่ชอบหรอกเว้ยได้อย่างนะกูมีสเปคของกูแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้เด็กปี1ท่าทางเรียบร้อยคนนั้นใช่มั้ยวะมึงรู้ได้ไงวะทำไมกูจะไม่รู้วะจะไม่รู้ได้ยังไงอ่ะวายแมนก็มึงอ่ะเล่นมองตาเขาถลนขนาดนั้นน่ะในเมื่อพวกมึงรู้ก็ดีละแต่กูจะทำยังไงให้จีบหนูนาติดวะแม่งเข้าถึงตัวโคตรยากเลยอย่างมีทั้งอีทอมนั่นแล้วอีตัวเกะกะสองตัวนั่นนี่ดีนะเว้ยมันจะยากอะไรวะเราก็จัดการรับน้องชมรมไปเลยเราก็ไปรับน้องที่ต่างจังหวัดเหมือนปีก่อนๆสิวะบรรยากาศโรแมนติกเสร็จฉากให้หลงป่าแล้วทีนี้รุ่นน้องที่ชื่อหนูนาจะใช่จริงเว้ยไงคุณสาวไม่รอดเลยเว้ยถ่ายมาเว้ยอาจารย์เลยอาจารย์มีอะไรป่ะครับเปล่าไม่มีอะไรนี่ผมเห็นอาจารย์มองพวกผมแปลกๆครับนี่ขอเตือนอะไรไว้อย่างนะว่ารับน้องปีนี้อย่าทำอะไรแผลงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ไม่เตือนเฮ้ยแมนว่านะเว้ยจะไปสนใจอาจารย์เอกแม่งเลยวะวันๆน่ะไม่ทำอะไรเขาได้จับผิดนักศึกษาแม่งว่างมากเลยสนใจด้วยไปเก็บของดีกว่าไปของเลยทำงานดีกว่าไปถือเลยอ
เฮ้ยทำอะไรอะสุพลกำลังดูดวงให้แกอยู่อะเฮ้ยบ้ามาดูฉันทำไมวะก็ลองศาสตร์แบบใหม่ดูไงเนี่ยเขาบอกว่าแม่นในกระจับวางเลยนะเว้ยแล้วเป็นไงบ้างอะดูดวงให้ตั้มแล้วมันเป็นยังไงบ้างฮะดวงให้ตั้มนะตอนนี้กำลังตกหนักถึงขั้นเลือดตกยางออกชนะเว้ยไม่เชื่อตายแล้วว่ะเฮ้ยดูของตัวเองไปแล้วดูเรื่องเนื้อคู่ให้ตั้มหรือเปล่าฮะเนื้อคู่ให้ตั้มนะมีคนเดียวได้เพื่อนสนิทเป็นเนื้อคู่จริงเหรอเอ้ยสุพลแล้วสุพลดูดวงให้หนูนาหรือเปล่าจ๊ะเอ้าไงอ่ะสุพลดูไม่เป็นก็บอกว่าดูไม่เป็นเหินอ้ำอึ้งอึ้งอยู่ได้บอกหนูนาเขาไปเลยว่าดูไม่เป็นไอ้หมอดูกำมะลอกำมะลอเฮ้ยเราไม่ได้กำมะลอนะเว้ยเพียงแต่ดวงของหนูนาใกล้จะถึงคาดแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำเพื่อนเล่นอย่างนี้นะเว้ยเฮ้ยอย่ามาดูมั่วอย่างนี้ดิฉันว่าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะใช่ใช่หนูนาเราอะดูมั่วๆดูผิดๆถูกๆอ่ะวันก่อนนะเราดูดวงให้น้าข้างบ้านนะว่าลูกเขาอ่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงเราทายผู้ชายด้านออกมาเป็นผู้หญิงซะงั้นๆน่ะหรอเห็นไหมมันมั่วจะตายไม่มาเชื่อมันหรอกใช่ใช่ใช่เห็นไหมเนี่ยแบบไม่มั่วทานข้าวเถอะไป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 หาอะไรกินกันเถอะไปทางคนอื่นก็ตกใจข้างสุดท้ายครับป้อนนี่สุดท้ายจะเลือกห้าสักทีอ๋อขอบใจมากตั้มงั้นตั้มกินอันนี้หน่อยนะเผื่อจะได้เลิกปากหมาหนูนาหนูนาเป็นอะไรอ่ะถ้าคิดเรื่องไอ้ที่สุพลพูดอะนานแล้วคิดไปเลยนะมันก็ไม่เชื่อมันหรอกไอ้เนี่ยมั่วอืมใช่เราอะดูถูกผิดๆไปงั้นๆแหละหนูนาทำหน้าอย่างเงี้ยแสดงว่ายังคิดอยู่แน่ๆเลยเออมานี่นี่แป๊บนึงจะไปไหนอะนาแป๊บเดียววันนี้มันไหนไงเออไหนนี่มันนี่เองไพ่ The Lover ตอนนี้หนูกำลังมีความรักมีคนมาชอบพอและหนูก็ชอบพอเขาด้วย The Fool หนูมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไกลแล้วจะได้พักผ่อนด้วยเห็นไหมหนูนาบอกแล้วไงว่าไพ่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีเรื่องร้ายหรอกนานี่ไพ่เพิ่งเปิดใบที่2นี่เองอย่าเพิ่งด่วนสรุปสิงั้นก็เปิดหมดเลยสิคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดหมดเลยจะได้รู้เพราะว่าพวกหนูเนี่ยอยากจะรู้แค่ภาพรวมเท่านั้นเองค่ะไพ่นางหนูทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเลือดความตายการฆาตกรรมมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแหมป้าอย่าพูดมั่วๆสิถ้าป้าดูมั่วอย่างเงี้ยนะอย่าหวังเลยว่า59บาทจะได้จากพวกหนูอ่ะนี่นางหนูอย่ามาหาว่าฉันมั่วนิ่มสิเดี๋ยวสวยข้าดูไพ่มาตั้งแต่สาวยันแก่ไม่เคยผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวข้าบอกว่าแต่งก็คือว่าแต่งข้าบอกว่าได้หยิบเงินล้านก็เห็นข้าขอบอกไว้เลยนะแล้วข้าก็ขอทำนายไว้ด้วยว่าไม่เกิน3วันหรือภายใน7วันนางหนูนี่ต้องตายแน่ๆหนูนาหนูนาอย่าเป็นไรนะหนูนา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 ฟื้นสิหนูนาหนูนาหนูนาอย่าทำอย่างนี้นะหนูนาหนูนาฟื้นนะหนูนาหนูนาเฮ้ยหนูนาฟื้นละเฮ้ยหนูนาฟื้นแล้วสุพลฟื้นแล้วโอเคไหมหนูนาฟื้นแล้วว่ะไหวไหมไหวหรือเปล่า
ไม่เป็นไรก็ดีแล้วเรางี้ตกใจทับแย่เลยอ่ะฮอสสุพลมันเห็นหนูหน้าเป็นลมที่หน้าร้านอาหารน่ะมันก็วิ่งพรวดเข้าไปหาหนูหน้าเลยรู้มั้ยเนี่ยหนูหน้าแล้วหนูหน้าเป็นไงบ้างอ่ะหนูหน้าไม่เป็นไรแล้วล่ะขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะแน่ใจนะชัวร์นะหนูหน้าชัวร์หรือเปล่าชัวร์แล้วยืนอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวน้องยืนดูหน่อยสิลุกไหวไหมเนี่ยโอเคไหมไหวไหมหนูหน้าโอเคงั้นหนูหน้าไม่เป็นไรละงั้นพวกแกสองคนก็กลับไปก่อนละกันเดี๋ยวฉันดูแลหนูหน้าเองนะเฮ้ยเชื่อฝีมือหนูหน้าแน่ใจนะไปเถอะชัวร์หรือเปล่าชัวร์งั้นพาดูแลหนูหน้าด้วยนะเออเชื่อฝีมือเธอดูแลดีๆนะไหวนะจ้าเออทุกคนเราฟังหนูหน้าด้วยนะเออเดี๋ยวเราดูแลให้เต็มที่เลยเชื่อเราเถอะโอเคหนูหน้างั้นก็หนูหน้าหนูหน้าอย่าคิดมากเลยนะมันไม่มีอะไรหรอกท่าทางยายป้าหมอดูนั่นก็ดูสติฟั่นเฟือนเหมือนคนบ้าจะตายหนูนาจะไม่ให้คิดมากได้ยังไงอ่ะทั้งสุพลทั้งป้าหมอดูนั่นน่ะเขาทักหนูนาเหมือนกันเลยนะพายก็อาจจะมั่วก็ได้นี่นาหนูนายายป้าหมอดูนั่นอาจจะอยากได้ค่าสะเดาะเคราะห์จากหนูนาก็เป็นไปได้นะแล้วสุพลน่ะพายสุพลเขาจะอยากได้ค่าสะเดาะเคราะห์จากหนูนาด้วยหรือไงอะฮะก็มั่วพอกันไงหนูนาหน้าหนูนาหมอดูก็คู่หมอเดาหนูนาหนูนาอย่าไปคิดมากเลยนะพายว่าหนูนาไปอาบน้ำให้สบายใจก่อนดีกว่านะหนูนานะงั้นตามใจละกันงั้นพายไปอาบก่อนละกันนะหนูนาถามจริงเหรอพายหลังจากที่หนูนาสลบไปแล้วอะป้าหมอดูนั่นเขาบอกอะไรพายอีกก็ไม่ได้เห็นบอกอะไรนี่นาก็ทุกคนก็มัวแต่ตกใจแล้วก็พาเธอมาที่หอเนี่ยแหละอย่าคิดมากเลยนะหนูนานะนอนเถอะนะนะแต่ว่าโอ๊ยหนูนาฉันเองก็ง่วงเหมือนกันนะนอนเถอะนะหนูนานะแบบตายอยู่แล้วง่วงโอ้เนี่ยเลือดความตายฆาตกรรมมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงฉันเห็นอีกนะว่า
ึงแกมยุ่งกับพี่แม่ฉันอีกฉันไม่เคยยุ่งไม่ได้ยุ่งอ่ะก็อย่าเห็นอีกแล้วกันถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันเห็นนะก็ตายแน่ตายไหมลมตอนเย็นมีมีตติ้งไปนะอืมใช่ใช่ไปดิไปดิไปดิไทยวันนี้หนูนาไม่ไปได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะหนูนาเออไม่ซื้อทำไมเหรอหนูนารู้สึกไม่ค่อยสบายเลยเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าสบายเหรอเป็นไรบ้างไหนตัวก็ไม่ร้อนนี่หนูนาหนูนาอย่าอู้นะหนูนาอู้นะเราเลิกสุพรรณไปไหนต้องไปด้วยกันสินะนะนะใช่ไปด้วยกันใช่ไปด้วยกันนะไปด้วยกันแต่ถ้าหนูนากลัวรุ่นพี่บ้าหม้อนั่นนะจะมาจ้อแจ๊กกับหนูนาเราอะจัดการให้เองเฮ้ยเราจัดการด้วยต้องไปด้วยกันไปด้วยกันไปนะไปไปเย้ต้องอย่างนี้สิหนูนางั้นไปไปเร็วๆๆๆๆเอาละครับเอาละครับตอนนี้นะครับสมาชิกชมรมภาพยนตร์ของเราก็ได้มาครบกันแล้วนะครับก่อนอื่นพี่ขอพบกับประธานชมรมของเราพี่แมนก่อนอื่นพี่ก็ต้องขอสวัสดีน้องๆปีหนึ่งทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่ให้เกียรติเข้ามาสมัครในชมรมของพี่นะครับถึงแม้สมาชิกของเราในปีนี้จะน้อยไปหน่อยแต่พี่ว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยชมรมของเราก็ไปได้แน่นอนครับอาจารย์ขอขัดจังหวะเล็กน้อยได้ไหมครับแล้วนี่คืออาจารย์วิวัฒนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมเราครับอาจารย์มีอะไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแต่อยากจะมาดูหน้าลูกศิษย์หน้าใหม่ๆของเราว่าหล่อสวยยังไงกันบ้างยังไงก็ให้แมนดำเนินรายการต่อได้เลยครับขอบคุณครับเนื่องจากในปีนี้นะครับชมรมของเราเนี่ยสมาชิกน้อยกันมากเลยพี่ก็เลยอยากจะจัดรับน้องที่ต่างจังหวัดกันดีไหมครับเป็นการรับน้องที่ดูเดือดและก็สนุกสุดเหวี่ยงแน่ๆเลยครับเดี๋ยวๆๆๆอาจารย์พวกคุณจะไปรับน้องกันใช่มั้ยครับแล้วพวกคุณจะไปรับน้องไหนกันครับที่มันจะสนุกและสุดเหวี่ยงคืออย่างงี้ครับคือพวกเราคิดว่าปีนี้เราจะจัดรับน้องกันที่ต่างจังหวัดครับอาจารย์ครับคือเราก็ไปแค่จังหวัดใกล้ๆแค่นั้นครับอาจารย์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกครับจะใกล้หรือไกลก็ไม่ได้พวกคุณก็รู้นโยบายของมหาวิทยาลัยดีนี่ห้ามรับน้องต่างจังหวัดแล้วถ้าเกิดมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นใครจะเป็นคนรับผิดชอบคืออย่างนี้ครับอาจารย์เอกครับคือผมเนี่ยเป็นคนอนุญาตให้แมนเนี่ยพาน้องๆเข้าไปรับน้องเองครับอ๋อนึกว่าใครที่แท้ก็อาจารย์วิวัฒน์ผู้ใจดีนี่เองที่คอยถือหางลูกศิษย์อาจารย์เอกครับผมไม่เคยถือหางลูกศิษย์เลยนะครับแต่ผมยังมั่นใจในตัวลูกศิษย์ของผมนะครับและการไปรับน้องครั้งนี้นะครับผมก็มั่นใจว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปควบคุมและดูแลลูกศิษย์ของผมด้วยตัวผมเองครับเอ้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหวังว่าคุณคงรับผิดชอบไหวนะ
ผมขอตัวก่อนไม่มีอะไรแล้วแมนยังไงก็ดำเนินรายการต่อได้เลยนะครับสนุกสนานต่อครับหนูนาจดต่อให้หน่อยนะเฮ้ยแล้วเออพายมีแล้วชอบใช้หนูนาแม่ไอ้ฉาเหรอเออไปรับน้องที่ต่างจังหวัดนะสนุกกับตั้มอืมใช่ๆพักสมองไม่ตัวด้วยโอ้โหเพิ่งเปิดเรียนไม่กี่วันนี่นะจะพักสมองทํายังคนเรียนหนักอ่ะต้องเรียนหนักอ่ะหรือแกจะไม่ไปสุพลไม่ไปได้ด้วยเหรอเออจริงๆแล้วหนูนาก็ไม่อยากไปเลยอ่ะอ้าวอ้าวทำไมอ่ะนาไม่ไปไม่ได้นะเดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่ชมรมภาพยนตร์หรอกก็หนูนากลัวนิพายกลัวอะไรอ่ะไอ้คำทำนายบ้าๆของไอ้สุพลน่ะเหรอมันไม่จริงหรอกไอ้นี่มันมั่วจริงไหมสุพลมั่วใช่ไหมเออแต่ถ้าหนูนากลัวนะเราจะดูแลหนูนาเองเฮ้ยเราดูแลด้วยไอ้ยิ้มแล้วเงินก็ไปทำก็ไม่กลัวแล้วนะไปอาจารย์เอกครับผมว่านะฮะเราไม่ควรให้นักศึกษาไปรับน้องให้ต่างจังหวัดเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะอาจารย์ผมก็เห็นด้วยกับคุณนะและอีกอย่างผมไม่ไว้ใจพวกพี่ๆตัวแสบๆพวกนั้นเลยแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะพรุ่งนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วลำพังแค่อาจารย์วิวัฒน์คงรับมือพวกนั้นไม่อยู่แน่จะไม่มาซะแล้วเนี่ยโอ้ยมันนี่เลยโอ้จะพลาดได้ไงเราเที่ยวอย่างเงี้ยนาไม่อยากไปไปเถอะไม่ได้นะหนูนาหนูนาเราปากพายแล้วไงเราเดี๋ยวไม่ทันนะหนูนาอะไรจะกินเจ้ากันอะไรกันทำไมไม่ขึ้นรถฮะเพื่อนๆก็รอแล้วนะจะไปหรือไม่ไปอ้าวเธอไม่ขึ้นรถล่ะอุ้ยจันเฮ้ยดูครับอ้าวดีอ้าวจันนี่จะบอกครับว่าจันไปกับพวกเราจริงๆอ่ะอ้าวอาจารย์รับป่าอาจารย์เอกแล้วคืนไม่ไปนะเป็นเรื่องแน่โอ้ยจารย์ตอนแรกผมก็นึกว่าอาจารย์น่ะจะมาแค่ช่วยพวกเราแก้ตัวเท่านั้นน่ะพี่จารย์เป็นจริงเหรอครับถ้าจะช่วยแล้วนะก็ต้องช่วยเดี๋ยวที่สุดสิโอ้ยงั้นก็ไปเลยดีไหมครับอาจารย์ได้เลยทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปขึ้นรถไปพร้อมแล้วนะครับทุกคนพร้อมแล้วนะหน้าเบื่อครับมองหน้าที่อยากไปไปดิเฮ้ยพี่ทำอย่างนี้ได้ไงคนนี้แฟนผมนะมาลุ้นน้องแล้วมาถ้าลุ้นพี่ทำไม่ได้ครับอย่าคิดว่าเป็นลุ้นพี่แล้วทำอะไรก็ได้นะมาไม่พอใจเหรอใช่ไม่พอใจไม่พอใจมึงก็ลงจากรถดิวะคิดว่าอยากไปด้วยเหรอฮะเอ้าพูดอย่างนี้ลงจากรถดิลงเนี่ยได้ไปก็ได้ลงดิพี่จอดรถเฮ้ยใครไม่พอใจไม่อยากไปมาคุย
าวแล้วพวกเธอไม่ไปรับน้องกันเหรอไปแล้วครับไปแล้วครับไปมีแต่ปัญหาพี่อะไรวะตัวแบกกูด่าผมเฮ้ยกูฟังแล้วพวกมึงอ่ะแต่ว่านะเว้ยลงจากรถกูแล้วมึงอย่าตามไปนะเว้ยคิดอยากไปเหรอแล้วพี่บอกแฟนมึงสวยได้ไงวะสวยไม่สวยกูไม่บอกแฟนกูหรอกโอ้ยกูหาดีกว่านี้แล้วจำไว้เลยนะเว้ยว่าพวกมึงโดนแล้วจากชมรมภาพยนตร์อย่าไปอย่าไปเลยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยแต่ว่าที่ต่อให้กับรุ่นพี่นะครับคุณอ้วนครับเย้พี่อ้วนหล่อไหมเนาะหล่อไหมคะหล่อไหมหล่อครับอ้าวนิ่งไม่ใจดีไม่ใจดีครับไม่ใจดีนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่แว่นดูแลนะครับพี่แว่นครับดูแลไหวไหมครับน่าจะไหวค่ะเดี๋ยวเราจะผูกข้อมือเราจะมีพิธีรับน้องพี่แว่นจัดการครับรับน้องของชมรมภาพยนตร์อย่างเป็นทางการณบัดนี้และคืนนี้เราจะร่วมฉลองและเล่นเกมกันยันสว่างไปเลยยังไม่หมดยังไม่หมดพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมทำกันอีกทุกคนพี่ก็ขอแนะนำให้น้องๆรู้จักกับพี่หน่อยนะครับประชาสัมพันธ์ของรีสอร์ทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเราทุกคนนะครับคนต่อไปชื่อว่าลุงพันธ์นะคะลุงพันธ์เป็นผู้จัดการที่นี่ค่ะและก็คอยทำอาหารอร่อยอร่อยให้พวกเราทานค่ะและก็ป้าสมัยนะคะป้าสมัยเป็นแม่บ้านของที่นี่และถ้าใครทำอะไรเลอะเทอะเนี่ยบอกป้าสมัยให้ช่วยจัดการได้เลยนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับที่อำนวยความสะดวกให้พวกเราขอบคุณครับป้าเป็นคนที่สาดเงียบมากกว่าทุกคนเลยเนาะเชื่อว่าน่ากลัวจะตายไปแกเหมือนพวกโรคจิตเลยอ่ะเราเขาว่างั้นเลยเนาะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยวอร์มร่างกายเพื่อไม่ให้ง่วงพี่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยวอร์มร่างกายโดยการวิดพื้นคนละ10ทีนี่เป็นคำสั่งของรุ่นพี่ปฏิบัติโอ้โหน้องอันนี้เขาเรียกวิดพื้นไม่ไหวแล้วเนี่ยน้องแบบนี้เขาเรียกว่าวิดพื้นเว้ยเขาต้องวิดต่ำๆอย่างนี้เขาเรียกว่าทันแล้วทันแล้วแดกกับมัมต้องสั่งแม่ไปยืนหนุนหน้าดิอันนี้แกชอบอยู่เนี่ย
กลางเงินแล้วอย่าได้หรอกเอาละเอาละพอได้ละเราจะมีกิจกรรมให้น้องๆทำกันต่ออีกก่อนอื่นนะครับพี่อยากให้น้องๆปิดเครื่องมือสื่อสารแล้วก็เอาเครื่องมือสื่อสารเนี่ยออกมาวางไว้ข้างหน้าพี่แมนคะแล้วพี่แมนจะเอามือถือกับพวกเราไปทำไมล่ะคะพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนได้รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันให้มากกว่านี้เหตุผลทุเรศที่สุดแล้วว่าไงอ่ะถ้าน้องยังมีมือถือโทรหาเพื่อนหรือว่าโทรหาแฟนอยู่เนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของน้องลดลงแต่ซูซี่โทรกลับบ้านแล้วนะคะแต่มันก็ไม่มีสัญญาณเลยอ่ะนั่นสิคะพี่แมนถ้าพี่เอาไว้แล้วอ่ะเกิดหายขึ้นมาจะทำยังไงคะพวกน้องๆไม่ไว้ใจพวกพี่เหรอครับก็ไม่ใช่อย่างไว้ใจเขาเป็นพี่แมนไว้ใจจ้อยจัดการเอาแล้วมือถือมาแล้วพี่ครับเร็วครับทำไมต้องให้ด้วยเนี่ยครับผมพี่ไม่เอาไปขายหรอกนะมาครับผมเร็วๆเร็วๆพี่แม่มันเรียกนะไม่ได้เออเงียบๆเงียบๆใช้ได้ป่ะให้กระดาษหายจ้าไม่หายจ้าโอเคจ้าเฮ้ยเอาละเราจะเริ่มเกมแรกกันในคืนนี้พี่อยากให้น้องๆทุกคนลุกขึ้นครับเราจะเล่นเกมช้าหาไก่ย่างถูกเผาเอาเลยไหมไก่ย่างพร้อม3 4ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียบโอ้มันจะถูกไม่เสียบโอ้เสียบถูกซ้ายเสียบถูกขวาโอ้รอจริงๆรอจริงๆรอจริงๆไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียบโอ้มันจะถูกไม่เสียบโอ้เสียบถูกซ้ายเสียบถูกขวารอจริงๆรอจริงๆรอจริงๆอ้าวอะไรเนี่ยเอาละเต้นดิโหเต้นไม่เหมือนเราไม่ได้ใจเลยเอาละพี่รู้ละในกลุ่มนี้จะมีตัวถ่วงอยู่2คนพี่จะเอาตัวถ่วงอ่ะออกมาทำโทษอ้วนจัดการพวกตัวถ่วงใช่ไหมบ้านทั้งสองคนดีแล้วนะจ๊ะแต่แกไอ้แว่นเดินไปแล้วแกหน้าจืดมานี่ไปนางลุงนี่ไงนี่ไงไอตัวทวงใช่ไหมเฮ้ยเอาไงต่อวะพี่จะให้พี่อ้วนเสนอบทลงโทษเอาอย่างไรพี่หนึ่งไหลพี่บทลงโทษเลยใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้หนักหนาเลยนะคือว่าพี่มีเหล้าอยู่2ขวดตอนแรกอ่ะกะเอาไว้จะกินเองแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนใจละพี่อยากจะให้น้องทั้งสองเนี่ยช่วยกินจะได้หมดเร็วๆดีไหมเฮ้ยจ้อยไล่แม่แรงไปป่ะเนี่ยโอ้ยแรงอ่ะโหเป็นไก่แบบไก่เป็นลูกผู้ชายอ่ะต้องรู้จักรสชาติแห่งชีวิตใช่เฮ้ยกรอบเลยต้องกินให้หมดกินดิเนื้อจริงเหรอไม่กินโหไม่หมดเลยเยอะผมไม่กินผมไม่กินพี่ไม่กินพี่ไม่เจอพี่ขอแล้วพี่ยันหมดเลยกินให้หมดเลยยันเลยไม่กินเยอะพี่เยอะงั้นแหละงั้นแหละผมไม่เฮ้ยช่วยหน่อยดูผมไม่กินกินหัวเดี๋ยวไปเอาจับมือไหมเฮ้ยผมไม่กินพี่เฮ้ยไม่เอาแล้วไม่ต้องไปหรอกปล่อยเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกรุ่นพี่ป้าทำงี้ได้ไงวะเย็นโอ้ยเยอะๆไม่อยู่เยอะแหละผมไม่กินเฮ้ยกูปล่อยเงียบไงฟังไม่รู้เรื่องนะฉันไม่อยากพี่เดินอย่างนี้ทุกวันดิไม่อยากเห็นใช่ไหม
ได้มึงจะไม่เห็นกูกินเหล้าอีกแต่มึงจะเห็นลูกมึงกินเนี่ยมาพี่ยาพี่ยาอย่าห้ามกูดีนะพี่ยาอย่าทำลูกกูไม่ใช่ลูกกูยาอย่าทำลูกไม่ใช่ลูกกูกินเข้าไปอย่าทำลูกห้ามกูอย่าพูดเธอทำไรกันเนี่ยแมนพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรครับจานเราก็แค่สนุกกันเล่นๆนะครับครับสนุกเหรอฮะนี่จะเล่นอะไรให้มันมีขอบเขตซะบ้างสิโอ้จานก็มันไม่มีอะไรจริงๆนี่ครับใช่แน่สิผมว่าจานอาไปพักผ่อนได้ครับแต่อาจารย์ว่าพวกเธอเนี่ยควรจะไปพักผ่อนได้แล้วนะไปเป็นไงบ้างท่านป่วยไหมช่วยกับประคองซีซี่เองเหรอคะมาทำอะไรค่ำมืดป่านี้พี่ตกใจหมดเลยอ่ะแม่พี่แมนก็ขวัญอ่อนไปได้อ่ะซีซี่ก็มารอพี่แมนสิคะเหรอจ๊ะเนี่ยซีซี่มีเรื่องจะคุยกับพี่อ่ะเราไปคุยข้างในกันไหมก็ได้จ้ะความสุขที่สุดเลยค่ะพี่ก็มีความสุขเหมือนกันจ้ะแต่พี่ว่าตอนนี้ซีซี่กลับห้องก่อนดีกว่านะนี่มันก็ดึกมากแล้วอ่ะทำไมล่ะคะซีซี่ขอนอนด้วยได้ไหมคืนนี้อย่าเลยจ้ะนี่ก็ออกมานานแล้วอ่ะเดี๋ยวเพื่อนสงสัยเอาไม่สงสัยหรอกเชื่อพี่สินะไปกลับห้องดีกว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหลังนะอย่าดื้อจะได้เชื่อพี่นะแต่นี่มันเป็นเธออย่างที่แมนมาใช่ไหมฮะเมาซิบอกมาก่อนเมาซิไปหาพี่แมนมาใช่ไหมไม่ไปไปหาพี่แมนมาใช่ไหมใช่ฉันกับพี่แมนอะมีอะไรกันแล้วฮะโอ้ยโอ้ยไปไปไปหยุดเลยหยุดหยุดเลยหยุดไปหยุดไปเฮ้ยไม่ได้ไปผมปล่อยคุณไม่ได้หรอกครับเพราะพวกคุณทำเสียงดังเดือดร้อนคนอื่นถ้าหากพวกคุณไม่เชื่อฟังผมจะแจ้งอาจารย์ของคุณนะครับ
เอาละครับสวัสดีน้องๆสวัสดีสวัสดีครับโหดูทำหน้าดิครับอากาศดีดีไม่มีความสดใสเลยครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แว่นครับเช้าเช้าแบบนี้ไม่สดใสเลยอืดอาดยืดยัดอย่างนี้เราต้องปลุกเสกอะไรนิดนึงแล้วไหมครับแน่นอนอะไรดีครับใส่สีสันให้น้องดีกว่าเติมสีสันลุยเลยทำอะไรมึงเห็นหรือเปล่าอ่ะเพื่อนไปหมดเลยฮะโง่เปล่าเด็กเวมามาดูเห็นไหมเนี่ยทำไมละไว้ร้องทำไมมาเนี่ยอยากเลิกไม่ใช่ไหมนี่กูทำมึงดูเนี่ยเลิกเหมือนหมดเลยเลิกหมดเลยฮะร้องทำไมร้องทำไมฮะเนี่ยเลิกผมทำเลิกอะไรฮะเอาอีกไปพี่แมนค่ะอ้าวว่าไงซีซี่พี่แมนทำไมพี่แมนต้องไปวอลแวร์กับเย็นอีนานด้วยอ่ะนี่มันเรื่องของพี่นะเราไม่มีสิทธิ์มายุ่งแต่เรามีอะไรกันแล้วนะคะหุบปากเลยนะซีซี่พี่บอกแล้วไงเรื่องของเรามันก็แค่สนุกชั่วข้ามคืนเท่านั้นอะหนีได้ไงอ่ะพี่จะไม่รับผิดชอบซีซีใช่ไหมได้เจ้าข้าเอ้ยมาแล้วมาดูผู้ชายหน้าตัวเมียฟันแล้วซีซีเงียบเลยนะไม่เงียบอ่ะเฮ้ยพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยเปล่าครับอาจารย์ไม่มีอะไรครับอ้าวแล้วเป็นไรป่ะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ข้าเข้าใจผิดกันนิดหน่อยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะรับน้องอะไรก็ไม่รู้ค่ะอาจารย์คันไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็ฝากบอกพวกเมาซี่ด้วยนะคะว่าบ่ายเนี้ยหนูขอบายค่ะคันไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์ได้อาจารย์ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับโอเคเด็กพวกนี้อะไรกันรับน้องบ้าบออะไรเนี่ยหน้าเบื่อสีก็ติดเต็มตัวแล้วน้องๆเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นะครับพวกพี่มีเกมชื่อว่าเกมเดินป่าท้ามฤตยูใช่เป็นอะไรพี่คะเชิญค่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะตัวมันเหนียวอะค่ะมันก็คันมันเลอะด้วยอะค่ะได้เลยในป่ามีน้ำตกโอ้โหล้างได้ตามสบายโอ้ยอะไรเอาล่ะใครมีอะไรอีกไหมมีไหมครับใครมีอะไรสงสัยมีไหมครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับพอแล้วแกยายซีซี่น่ะสิรุ่นไปไหนใช่ใช่ด้วยเจนหายไปตั้งนานแล้วนะเข้าห้องน้ำมั้งทำไปรู้ทีเอาละครับเพื่อให้ได้อรรถรสของการเดินป่า
ลุ่มแรกไปกับกลุ่มของพี่แมนใครจะไปกับกลุ่มของพี่แมนบ้างครับลุกขึ้นเอานี่นางจัสมินหล่อนไม่เกี่ยวใช่เขามีแต่คนที่เสือไปด้วยกันอย่าเอาเป็นว่าน้องๆกลุ่มนี้จะไปกับกลุ่มของพี่แมนใช่ไหมจ๊ะระวังตัวไว้ดีนะจ๊ะแล้วน้องกลุ่มนี้แว่นค่ะเธอดูแลอยู่กับพี่แว่นนะคะระวังนะสำหรับกลุ่มนี้จะไปกับใครล่ะครับโอ้ยอุ้ยน้าจะปวดท้องแน่ชิโอ้ยจะไปปลาล้าของคนเมื่อเช้าแน่เลยที่แกเอามาจากบ้านนอกอ่ะโอ้ยว่าไงนะครับปวดท้องด้วยครับปวดท้องยังไงโอ้ยไอ้แว่นเอ้ยไอ้บ้านนอกแหมเอาปลาล้าให้ผู้หญิงสวยกินโอ้โหเฉยฮะเอางี้ไหมให้พี่จ้อยไปดูแลดีไหมพี่ไปดูแลมาจ้ะน้องไม่เป็นไรครับไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่ไหวแล้วพี่อุ้ยไม่ไหวแล้วพี่วะไม่ไหวแล้วพี่เป็นไปแล้วครับเอาละครับมางั้นเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันเลยนะครับนี่น้องเมาสิแบ่งพี่แม่มาช่วยควงบ้างสิยะเฮ้ยรีบเดินดิไม่จนน้องก็จะเป็นลมแล้วอ่ะทำไงดิไปเลย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 ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวไอ้นี่เราจะไปไหนกันต่อวันนี้ด้านหน้าเลยอีก2 กิโลนะถ้าน้องไม่ไหวพี่ขี่คอยจ้อยทะเลาะกันสิจ๊ะอย่ายุ่งได้ป่ะไม่มีสายสอนโอ้โหจืดเลยเหนื่อยจังเลยค่ะพี่แมนค่ะพักที่นี่กันเถอะนะคะก็ดีจ้ะเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วไปวะเนี่ยไปจากไหนอ่ะใครวะใครเล่นอะไรแพงๆวะแกมาจากไหนไอแมนจะเอาไงดีต่อวะเอางี้เดี๋ยวมึงไปตามพวกอึ่งแล้วกลับไปเจอกันที่รีสอร์ทเดี๋ยวไงเดี๋ยวกูตามไปแล้วโทรแจ้งตำรวจด้วยไปเอาซี่ซูซี่ไปช้าจังเลยเอาละค่ะทุกคนฟังพี่นะคะเดี๋ยวอีกประมาณสัก1กิโลเนี่ยเราจะถึงน้ำตกบนภูเขาแล้วนะคะพี่เคยไปข้างบนนั้นสวยมากเลยนะน้องเอาแบบนี้มาไปกันเลยเอาอย่างนี้ดีมั้ยเราวิ่งแข่งกันไปที่น้ำตกแล้วใครถึงคนแรกอ่ะก็เป็นผู้ชนะเอาดิเอาดิโอเคนะโอเคก็เริ่มเลยโอ้ยเอาไปกันเถอะว่างั้นเหรอเฮ้ยไปด้วยไปด้วยโอ้ยไปว่างแล้วรอกันมากWhat?
ใจลุกขึ้นดีกว่าเร็วบ้าเหรอเล่นมุกอะไรอ่ะเรื่องคอขาดบาดตายเงี้ยใครเขาจะเอามาล้อเล่นกันน่ะแล้วพี่อ้วนกับพี่จ้อยล่ะครับมันคงไปตามคนอื่นน่ะแล้วเราจะรออยู่งี้หรอก็คงงั้นน่ะเฮ้ยอ้วนเฮ้ยอ้วนอ้วนเฮ้ยใครทำวะอ้วนเฮ้ยอ้วนดีไปดีไปอ้วนมันฆ่าทุกคนมันฆ่าวันวันไอ้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 วันตายแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเถอะตอนนี้พวกเราต้องหนีก่อนอ่ะพูดเสียพี่ไม่ได้ยินหรือไงอ้วนบอกตายหมดแล้วไงหนีก่อนแต่ตอนนี้ไปหนีแล้วหนีก่อนเลยพายไปพายเร็วหนูน่ากลัวน้าหนูน้าหนูจะตายกันไหมน้องวอดใจเย็นใจเย็นเฮ้ยน้าคือกระพงแกไปหาพนักงานรีสอร์ทมาช่วยหน่อยดิเร็วๆสิเออได้เร็วน้าอะไรเนี่ยพวกเขาตากันหมดแล้วอ่ะนี่ยังมีอันตรายแน่นอนเลยว่ะเกิดปัญหาใหญ่แล้วว่ะทุกคนกลับหาแฟนอยู่หน้าเถอะเร็วสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดนะว่าไงนะพายเกิดอะไรขึ้นนะพายพายไม่มีอะไรหรอกหนูนาแต่หนูนาจะเย็นๆก่อนนะสภาพศพการตายนี่ไม่ธรรมดาเลยอ่ะ
ถูกตีตายทั้งตัวนี่อาจารย์กำลังจะหมายความว่าพวกฆาตกรเนี่ยเป็นพวกซาดิสหรือว่าพวกโรคจิตขั้นรุนแรงงั้นเหรอคะก็ทำนองนั้นแหละเออแล้วนี่ตั้มกับสุพลเข้าไปไหนเนี่ยสองคนนั้นเข้าไปตามคนมาช่วยอะค่ะอาจารย์พี่คะพี่พี่ไม่ไหวอ่ะพี่ตายแล้วอ่ะทำไมเรียกพี่แม่มาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะพี่แม่ขับรถได้อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้สิขับเลยรถสตาร์ทไม่ติดทุกสารน้ำมันหมดอ่ะเฮ้ยทำไงดีพี่แมนน้ำมันทำไงดีอ่ะเออเอางี้เดี๋ยวเรากลับไปรวมตัวกับพวกเพื่อนๆก่อนดีกว่าป่ะไม่ไปดีกว่าแล้วตั้งกับทุกคนมาแล้วใครโอเคเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างพนักงานรีสอร์ทอ่ะตายหมดแล้วอ่ะแล้วติดต่อตำรวจได้ไหมพายโทรศัพท์โดนตัดสายเราไม่รอดแน่ๆเลยว่ะหนูน่าไม่น่ามาเลยอ่ะฉันนั่นแหละเชื่อคำสัมภาษณ์ของป้าคนนั้นน่ะใจเย็นสิหนูนาเธอก็พูดได้แต่ไม่ใช่คนที่ต้องตายเนี่ยใครว่าล่ะดวงของเราสองคนเหมือนกันนะหนูนาว่าไงนะเฮ้ยจะไปกันใหญ่แล้วตั้งสติกันหน่อยสินี่พวกเธอนายพายบอกว่าพวกเธอหนีไปกันแล้วไม่ใช่เหรอจะไปไหนได้ครับอาจารย์ตอนนี้พี่คนขับรถก็ถูกฆ่าตายแล้วอะและอีกอย่างน้ำมันรถไม่เหลือเลยครับอาจารย์เห็นไหมอาจารย์หนูน้าบอกว่าพวกเราต้องตายทุกคนนะอาจารย์หุบปากไปเลยนะพูดจ่างนี้ได้ไงอะนี่สร้างสรรค์เราซะเลยเอาละเอาละทุกคนใจเย็นๆนะถ้าเราอยากจะรอดเนี่ยทุกคนต้องมีสติแล้วเอาไงดีคะอาจารย์เอางี้เดี๋ยวอาจารย์จะออกไปตามคนมาช่วยเรานะงั้นหนูไปด้วยนะคะอาจารย์เขื่อนอยู่ที่เนี้ยต้องตายแน่เลยอะค่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนนี้มันใกล้จะมืดค่ำแล้วมันอันตรายอาจารย์เอาตัวรอดได้ยังไงทุกคนอยู่ที่เนี้ยปิดประตูล็อกก่อนให้ดีแล้วห้ามออกไปจากที่นี่โดดเด็ดขาดเข้าใจนะครับเข้าใจครับเอางี้ถ้าภายในพรุ่งนี้อาจารย์ไม่กลับมาเนี่ยให้ทุกคนหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เข้าใจนะครับค่ะค่ะอาจารย์ไปแล้วอาจารย์อาจารย ที่คุยกับไอ้จอยมันเก็บไว้อ่ะใช่เลยถ้าพี่จะหมายถึงไอ้นี่เนี่ยมันพังหมดแล้วทำไมเป็นแบบนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่พายกับหนูนาแอบเข้าไปที่ห้องของพี่จอยกับพี่อ้วนอ่ะก็เห็นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเฮ้ยแล้วโทรศัพท์ของฉันล่ะโอ้ยโอ้ยของฉันด้วยดิสันนิษฐานได้อย่างเดียวเลยอ่ะไอ้ฆาตกรมันทำพังแน่เลยมันไม่อยากให้ติดต่อใครได้อ่ะมันตั้งใจจะฆ่าเราตั้งแต่ต้นแล้วดิเฮ้ยซีคงมันอยู่อ่ะ
กลับกองซี่กลับมาก่อนซี่ตรงหน้าคนในตารางนะซูซี่ซูซี่ซูซี่กลับมาอะไรซูซี่ไม่เป็นไรปล่อยไว้พลาดเดี๋ยวดีเองอ่ะเพื่อนของพวกเธอกันบ้างเลยเหรอจริงสิเนาะหายไปตั้งนานแล้วเนี่ยนานสิโอ้พี่แมนงั้นเราไปตามซูซี่กันดีกว่าก็ดีเหมือนกันจ้ะสายไฟมันขาดว่ะเอ้ยดูฟิวล็อบบี้ให้ว่ะอาจจะมีเหลืออยู่ว่ะพายไปด้วยไประวังตัวด้วยนะพายเป็นไงบ้างอะสุชนดีเลยว่ะใครอะสุพล
ู่นะWhat?
ว่ามันอันตรายนะอาจารย์ผมก็เห็นด้วยกับคุณนะและอีกอย่างผมไม่ไว้ใจพวกพี่ๆตัวแสบๆพวกนั้นเลยแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะพรุ่งนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วลำพังแค่อาจารย์วิวัฒน์คงรับมือพวกนั้นไม่อยู่แน่แต่ผมว่านะพวกที่น่ากลัวมันไม่น่าจะใช่พวกรุ่นพี่ตัวแสบมันน่าเป็นอาจารย์ที่วัดมากกว่าทำไมคุณคิดอย่างนั้นนะก็ผมสืบรู้มาว่านะอาจารย์วิวัฒน์เมื่อตอนเด็กๆแกได้ป่วยทางจิตแล้วเคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรคจิตมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะมึงจะไม่เห็นกูกินเหล้าอีกแต่มึงจะเห็นลูกมึงกินเนี่ยมาพี่ยาฮะพี่อย่าพี่ดีนะพี่อย่าอย่าทำลูกไม่ใช่ลูกกูอย่าทำลูกไม่ดีไม่ใช่ลูกกูพี่จริงทำไมอย่าทำลูกร้องทำไมแม่นี่อยากเลิกไม่ใช่ไหมนี่กูทำมึงดูเนี่ยเลิกเหมือนหมดเลยเลิกหมดเลยฮะร้องเข้าไปร้องเข้าไปฮะเนี่ยเลิกมึงทำเลิกไว้ฮะเอาอีกไปเอาอีกเนี่ยคุณนายฮะออกมาซะดีพ่อไปออกแรงอยู่เรื่อยนะเด็กเวรเอ้ยออกมาซะดี
ช่ไหมมาเลยชอบนี้ใช่ไหมชอบนี้แล้วใช่ไหมชอบกูเหนื่อยให้ตามหาเนี่ยบอกแล้วไม่เคยจำบอกแล้วไม่เคยจำฮะชอบนี้นะใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมฮะทีหลังอย่างนี้จำเอาไว้ทีหลังมันอย่างนี้ไอ้เด็กวัยหมาที่ไหนวะ